บวกระเม็ดนะแล้วก็ซัดโป้งสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับคอนเทนต์ของ TCG เกมกล7อัจฉริยะในแพ็คของ 3.6 นั่นเองซึ่งตรงส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กับอิโตเพื่อปลดตัวละครแล้วก็ตรงส่วนของ Constellation เขาให้ครบนะครับทั้งนี้คลิปนี้ผมจะเทสเด็กฝั่งของอายาโตะไปด้วยเลยนะครับโดยที่จะเป็นเด็กนี้นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยธรรมดาแล้วเป็นเด็กที่เกี่ยวกับการโจมตีปกติเราสามารถติดคลินชิลมาได้แต่ด้วยความที่เขาโดนเนิร์ฟอัลติเมทไปล่าสุดนะครับเรื่องของดาเมจตรงนี้นะฮะกับฝั่งทางตัวเขาเองเนี่ยครับมีการกดสกิล E แล้วติดน้ำใส่ตัวเองเนี่ยพอไปเจอธาตุหินแล้วนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะจะสักเท่าไหร่นะครับอันนี้นะผมก็เลยมาเลือกวิธีการเล่นเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะก็จะเป็นเด็กลิสต์อันนี้นะครับซึ่งเราใช้เป็นเคยะแทนนะครับอันนี้ผมจะกดให้ดูนะครับว่าใช้เป็นตรงส่วนของการไปไหนบ้างนะครับเผื่อเพื่อนเอาไปลองเล่นนะมาว่ากันที่การต่อสู้กับอิโต้บ้างนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับจะรอดไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยตรงส่วนของตัวอิโต้เนี่ยคุยก่อนว่าจริงๆแล้วผมเข้ามาสู้กับเขาเนี่ยครับค่อนข้างจะหลายรอบแล้วแต่หาเด็กที่พยายามเอาอายาโตะเล่นแล้วเสร็จปุ๊บพอแบบสู้เขาได้เนี่ยครับยังไม่ได้นะครับถ้าสมมุติคลิปนี้ออกไปแล้วเสร็จถ้ามันผ่านก็ผ่านนะฮะนี่ก็เข้ารอบที่4รอบ5ได้แล้วมั้งเฮ้เริ่มที่อายาโตะนะครับคอนสเตลชั่นขึ้นพอดีนะนี่เราก็ภาวนานะฮะให้ลูกเต๋านะครับออกมาเป็นอ้าวโอเคได้อยู่มี3อยู่นะถ้าแบบนี้ผมพอไหวเราก็ติดตรงส่วนของการ์ดใบนี้เอาไปก่อนเป็นคอนสเตลชันเขานะครับมีเอฟเฟกต์กรณีที่เลือกคู่ต่อสู้นะครับต่ำกว่า6หรือไม่เกิน6โอเคผมจะใช้จังหวะนี้ใช้คุณแคทเธอรีนหลังจากนั้นก็จะทำการเปลี่ยนตัวเป็นอายากะเพื่อติดแพสซีฟนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจังหวะนี้เราจับการทำการแช่เขาไปก่อนนะ1สเต็ปเป็นฝ่ายผมดำเนินการต่อนะครับเอ็นเทิร์นครับเล่นได้อยู่ครับโอเคคอร์ดการ์ดเรียบร้อยเราติดตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์ให้อายากาก่อนนะลดในเรื่องของคอร์ดที่ใช้แล้วก็จังหวะนี้ไหนๆก็มาส่งนี้แล้วเนาะเราติดฝั่งของตัวพารามิเตอร์ออกไปด้วยเหมือนกันนี่ใช้คอร์ดแบบนี้หลังจากนั้นนะครับติดการ์ดใบนี้ใส่ให้อายากะบวกดาเมจนะแล้วก็ซัดโป้งโอเคมีการเปลี่ยนตัวเป็นอิโต้นะผมจะเปลี่ยนเป็นเคยะก่อนให้เขารับดาเมจแทนไปก่อนนะแล้วก็เอนเทิร์นครับเป็นการโจมตีปกตินะครับพอไหวนะแต่ว่ากลางๆนี่ฝั่งทางผมเนี่ยครับจะจ่ายตรงส่วนของเรโซแนนซ์ออกไปก่อนเพื่อที่จะมีคอร์ดพอให้เคยะเล่นนะ3ลูกนะจริงๆมันก็พอแหละแต่ว่าผมจะต้องเก็บคอร์ดไปเล่นกับอายาโตะต่อนี่เราก็จัดการซัดอันนี้ออกไปโอเคถ้ามาทรงนี้ก็จัดให้ครับแทบไปอีกหนึ่งทีนะ
นี้เราก็ใช้คอร์ดคัตของใบนี้โบมาผมจะทำการเปลี่ยนตัวด่วนเป็นอายาโตะนะด้วยเอฟเฟคของคุณแคทเธอรีนหลังจากนั้นก็ตีปกติครับฝั่งตรงข้ามสกิลธาตุมานะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นการ์ดใบนี้เทิร์นต่อไปเราจะได้ถูกการ์ดนะ2ใบนะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เราก็จบเทิร์นไปเลยนะโอเคฝั่งเขาเปลี่ยนตัวนี่ผมได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าตอนนี้นะตอนนี้ผมมีการติดฝั่งของเขาเนี่ยให้ติดน้ำแข็งไปหมดแล้วนะ2คนเลยที่เหลืออยู่เราก็เอาอายาโตะกดสกิลตามสภาพโอเคแอคชั่นเฟสครับผมตีปกติใส่เลเซอร์ไปก่อนนะไปต่ออัลติเมทครับนี่ต้องสุดตรงนี้ผมจะติดเป็นพารามิเตอร์ไว้ก่อนนะแล้วก็เอนเทอร์นตรงจุดนี้ผมจะเริ่มจากการใช้ฝั่งของ Consolation อัญกาก่อนนะอันนี้ก็มีเอฟเฟคเรื่องการเปลี่ยนตัวนะครับนี่เราก็ทำการเปลี่ยนตัวเป็นอัญกาแบบนี้หลังจากนั้นนี่เลยติดการ์ด2ใบนี้เข้าไปโอ้ปรับผิดสิเนาะไม่เป็นไรนี่ก็จะทำการเปลี่ยนตัวเป็นเคยะนะครับให้เขาตีมาอันนี้เราสบายๆและเอนเทอร์นะครับก็มิดเพสมีมิสเพลนิดหนึ่งนะมาจบเกมกันดีกว่าเรียบร้อยนะฮะก็ได้ของครบไปนะ